ท้ายพาไปดู3สถานที่สําคัญในประเทศจีนนะครับที่สําคัญทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่46ของยูเนสโกที่อินเดียช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าสถานที่สําคัญของจีน3แห่ง อยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลก24แห่งจากทั่วโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบ,บียนในปีนี้นะครับสถานที่เหล่านี้เนี่ยเรียกกันรวมว่าเป็นเส้นแกนกลางปักกิ่งประกอบด้วยกลุ่มอาคารทางประวัติศาสตร์ซึ่งรวมถึงพระราชวังต้องห้ามได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเส้นแกนกลางปักกิ่งเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งมีความยาว7.8กิโลเมตรเป็นแหล่งรวมกลุ่มอาคารที่สะท้อนถึงการวางผังเมืองในอุดมคติ สร้างขึ้นในศตวรรษที่13ครับเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่16พื้นที่นี้แสดงถึงความสําเร็จของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ทะเลทรายปาตันจีหลินที่ประกอบด้วยทะเลทรายและทะเลสาบและเขตอนุรักษ์สายพันธุ์นกอบพยพตามแนวชายฝั่งทะเลเหลืองอ่าวโป๋ไห่ของจีนระยะที่2ก็ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเช่นกันทะเลทรายปาตันจีหลิน,นยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นทะเลทรายใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศ เป็นที่รู้จักจากเนินทรายขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลกความสูง460เมตรและทะเลสาบที่อยู่ในภายในเนินทรายนะครับส่วนเขตอนุรักษ์สายพันธุ์นกอพยพตามแนวชายฝั่งทะเลเหลืองอ่าวโปไห่ของจีนเป็นส่วนต่อขยายของพื้นที่ที่มีชื่อเดียวกันหรือเขตอนุรักษ์ระยะที่1ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาแล้วตั้งแต่ปี2562ครับ